วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Spring Speak Soccer นะครับพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์อย่างนี้นะครับเวลา 16:00 นนิดๆถึง 17:00 นะครับกับพิธีกรหนุ่มหล่อหน้าตาดีทั้ง2คนนะครับพี่ดีแหลมสิงห์ครับผมซีนหนองจอกนะฮะชอบชุดมากเลยวันนี้ทำไมครับสีดีมันเข้ากันหมดเลยใช่ไหมธรรมดาครับครับก็ต้องให้มันแมทกันนิดนึงโอ้เหรอเพราะเราไม่ใช่พวกฮิปสเตอร์ไงอ๋อใช่ฮะฮิปสเตอร์นี่มันรูปร่างเป็นไงครับผมก็อธิบายไม่ถูกกันแต่เห็นแล้วเนี่ยก็รู้เลยนะว่าใช่ว่าใช่ใช่อย่างเราเนี่ยไม่ใช่เป็นอะไรกับฮิปโปป่ะครับเป็นญาติๆกันญาติห่างๆเออนะฮะผ่านพ้นวันแห่งความรักมานะครับพี่บีเป็นไงบ้างวันแห่งความรักของพี่บีก็วุ่นวายดีครับหลายคนดิไม่ใช่วุ่นวายอยู่ครอบครัวสิอ๋อนะครับมีความรักมีเด็กๆครับผมนะฮะพาไปไหนพาไปไหนก็พาไปเที่ยวที่เมืองกาญจน์นะฮะไปตากอากาศพักผ่อนพักผ่อนมาครับผมแล้วก็มาสู้กันต่อครับกับสัปดาห์ต่อไปก็มีความรักกันต่อไปเหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่าจะผ่านพ้นสัปดาห์แห่งความวันแห่งความรักมาแล้วเราไปไหนเพราะนั่นไงว่าแล้วต้องผมกำลังจะรีบชิงรีบชิงออกไม่ได้นะไม่ได้ไปไหนผมยังคงทำงานนะฮะผมเป็นห่วงท่านผู้ชมนะฮะกลัวจะไม่เห็นหน้าผมดีมากอยู่แล้วเห็นอยู่แล้ว7วันอยู่นะฮะก็เจอกันตลอดอย่าเพิ่งเบื่อนะครับผมมีความรักให้กับทุกคนนะฮะสัปดาห์แห่งความรักที่ผ่านมาครับพี่บีครับแน่นอนว่าวงการฟุตบอลไทยของเราครับก็เริ่มมาตะบี้ตะบันเตะกันอีกแล้วก็กลับมาเตะกันแล้วก็ทุกคนก็ให้ความรักกับผู้ตัดสินเยอะขึ้นเป็นที่จับตามองนะครับเขียนถึงผู้ตัดสินผ่านทางหน้าโซเชียลเน็ตเวิร์กเต็มไปหมดเลยถูกต้องนะครับก็เตะกันหมดเลยนะครับทั้งโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกครับยามาฮ่าลีกวันแล้วก็ไอเอสลีกภูมิภาคใช่แล้วนะครับโอ้โหเตะกันทั้งประเทศเลยว่าง่ายๆใช่นะฮะแล้วก็เตะบอลนะฮะหลายคนนี่เริ่มยั่วดูบอลทำไมเดี๋ยวนี้หงุดหงิดกันแต่ถ้าเกิดใครได้ดูแล้วก็จะรู้สึกจริงๆครับว่าผู้เสียผลประโยชน์หงุดหงิดตามขนาดผมเนี่ยไม่ใช่เป็นกองเชียร์ของทั้ง2ทีมขอไม่เอ่ยชื่อนะครับว่าเป็นเกมราชบุรีกับTOT ไม่ได้เอ่ยนะนี่คือไม่ได้เอ่ยชื่อนะไม่ได้เอ่ยชื่อครับผมบีแหลมสิงห์เป็นคนพูดนะครับมันหงุดหงิดจริงครับพอเห็นจังหวะความผิดพลาดแล้วก็ผลเสียกับทีมที่เขาก็ต้องเสียผลประโยชน์จาก1คะแนนเป็น0คะแนนครับเห็นจ้ะยังว่าแล้วนะครับคือเปิดฤดูกาลใหม่มาเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์กันไปเยอะแยะมากมายแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่เห็นตรงกันเลยก็คือสปีดบอลรวมถึงมาตรฐานในการเรื่องในเกมนะในเกมนับในเกมก่อนนะครับทีมต่างๆเนี่ยสปีดบอลของเราเนี่ยเร็วขึ้นมาตรฐานทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นระบบการจัดการแฟนบอลก็เยอะขึ้นโดยเฉพาะคู่ของนครราชสีมามาสด้า FC กับ SCG เมืองทองเนี่ยคนถล่มทลายโอ้โห 20,000 กว่า 25,000 ได้รับรายงานมานะคนดูนี่เยอะกว่าบอลคิงคัพอีกเหรอบอลคิงคัพคือมันไม่ว่างไงอ๋อติดช่วงพอดีงานพอดีอันนี้คือว่างพอดีมากันเต็มสนามเลยนะครับก็คือดีขึ้นทุกอย่างนะครับแต่ว่าอย่างที่พี่บีบอกนะฮะสิ่งที่แฟนบอลหลายท่านรวมถึงผู้ที่ติดตามอยู่ในวงนอกเห็นตรงกันเลยก็คือนั่นแหละครับนะครับมาตรฐานของผู้ตัดสินนั่นเองครับคือจะไม่พูดก็ไม่ได้นะฮะมันก็ต้องพูดใช่ไหมพี่บีคือคนเราเนี่ยบางทีผิดพลาดได้ครับแต่ว่าผิดพลาดบ่อยเหลือเกินก็ไม่ดีนะฮะ แล้วเป็นผิดพลาดในจังหวะที่ไม่ควรจะผิดพลาดใช่เพราะว่าถือเป็นการตัดสินลงไปแล้วไม่ว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้าเนี่ยคือถ้าปล่อยเลยตามเลยก็คือมันจะต้องไม่มีเสียงนกหวีดออกมาจากนกหวีดพุดนะครับอันนี้พูดถึงในเกมราชบุรีกับ TOT ครับคือแต่เราจะไม่บอกชื่อทีมนะฮะว่าเป็นเกมไหนใช่ๆเราจะไม่บอกนาทีที่83แถวๆนั้นน่ะคือเข้าใจว่าจังหวะนั้นเนี่ยพอมาดูอีกทีแล้วเนี่ยว่ามันเป็นจังหวะที่เล่นต่อแล้วหรือว่าแล้วหรือว่าจังหวะได้เปรียบคือถ้าได้เปรียบตามสเต็ปผู้ตัดสินจ้องแล้วก็ชูมืออย่างงี้ไม่ใช่อย่างงี้นะแล้วก็ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่ก็ระยะจะต้องให้เล่นอย่างนี้ต่อเล่นอย่างนี้ต่อไปลูกนั้นน่ะเป่าไปแล้วเป่าไปแล้วแล้วจังหวะที่มันต่อเนื่องเนี่ยมันเป็นการทำประตูได้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยผู้เล่นของ TOT ไม่บอกชื่อไม่บอกชื่อดีกว่าไม่บอกชื่อผู้เล่นของที่ทำประตูได้ฝั่งทำประตูได้เนี่ยก็ยังไม่ดีใจนะก็คือเซ็งกันเหมือนว่าผู้สินเป่าไปแล้วได้ยินไปแล้วนะฮะปรากฏว่าตอนที่ผู้สินเดินไปเนี่ยผู้เล่นของฝั่งที่ยิงได้นะฮะลาดบุรีแหละเดินก็ไปยังประท้วงผู้ตัดสินก่อนเลยคือฝั่ง TOT ก็
เป่าไปแล้วเป่าไปแล้วไงสบายไงยิงก็ยิงว่าเขาชี้กลับไปที่กลางสนามนั่นหมายถึงการได้ประตูโอ้โหเท่านั้นแหละครับประท้วงกันไปงานใหญ่เลยงานใหญ่เลยนะฮะแล้วก็ไม่ใช่จังหวะนั้นจังหวะเดียวนะครับหลายๆเกมนะครับอย่างเกมแรกที่สระบุรีนะครับเปิดบ้านเจอกับชลบุรีเองครับนะครับจังหวะลูกจุดโทษที่หน้ากลางขาที่โอ้โหต้องบอกว่าคือมันเป็นการพลาดคือเราต้องพูดอย่างที่พี่บีบอกนะฮะว่าเราจะพูดซ้ำกันบ่อยมากว่าคนเราเนี่ยมันผิดพลาดกันได้นะฮะแล้วก็จะมีอีกคำหนึ่งที่เขาพูดกันบ่อยอีกก็คือเสน่ห์ของฟุตบอลแต่ว่าผิดพลาดขนาดนี้เนี่ยมันคือทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันได้รับการยกระดับได้รับการพัฒนาไปอีกระดับหนึ่งแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าวงการผู้ตัดสินเนี่ยได้รับการจับตามองอยู่แล้วว่าจะไปในทิศทางไหนใช่ครับแล้วเปิดหัวนัดแรกมาก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะฮะไม่ว่าจะนี่ยังมีอีกนะก็อันนี้ยิบย่อยมีอีกแต่นี่เรายกตัวอย่างจากเหตุการณ์ที่ว่าไม่ควรพลาดคือนะถ้าในระดับของพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งเป็นระดับสูงเนี่ยเราจะสังเกตว่าโอเคว่าไอ้ลูกจังหวะก้ำกึ่งจะจุดโทษไม่จุดโทษเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแต่ลูกไหนที่เขาตัดสินไปแล้วเนี่ยเขาไม่ยอมนะครับไม่ยังไงก็ต้องให้กลับมาต่อให้คุณหลุดไปยิงจะสวยจะโอ้โหวิจิตรพิสดารขนาดไหนก็ไม่ได้คือมันเป่าไปแล้วนะมันเป่าไปแล้วหรือว่ายังไม่ได้เป่าจังหวะผิดพลาดหลายๆอย่างนะครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเองนะครับมีโอกาสได้ไปดูทั้งเกมโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกแล้วก็ศึกยามาฮ่าลีกวันด้วยที่เห็นนะฮะระดับมาตรฐานการเล่นในเกมเนี่ยโอ้โหเล่นกันเร็วแรงพละกำลังล้วนๆซึ่งมันจะไม่เหมือนกับระดับพรีเมียร์ลีกสูงสุดนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยจะเน้นแท็กติกซะเยอะนะครับในขณะที่ลีกวันเนี่ยเร็วแรงแน่นอนว่าเร็วแรงแล้วเนี่ยการปะทะมันก็ต้องเยอะแน่นอนดังนั้นผู้ตัดสินก็ต้องทันเกมแต่วันนั้นที่ไปดูนะฮะไม่บอกชื่อแล้วกันนะฮะที่ไปดูที่เทศบาลนครนนทบุรีนะฮะ BBTU กับ Air Force BBTU กับ Air Force ครับผมคือนัดนั้นเนี่ยเล่นกันมันมากนะเพราะทีมเนี่ยระดับมาตรฐานใกล้เคียงกันเป็นทีมใหญ่เหมือนกันในศึกยามาฮ่าลีกวันนะฮะมาเจอกันนัดแรกเลยโอ้โหเล่นกันสนุกจริงแต่ว่ามันไม่สนุกตรงนั่นแหละครับอย่างที่บอกคือมันมีจังหวะปะทะกันกรรมการเลยมันมีจังหวะปะทะกันที่ต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยคือเราเองก็ไม่ใช่ผู้ตัดสินนะแต่ว่าเราเป็นมองในฐานะคนที่นั่งดูมันอัศจรรย์เนี่ยครับมันไม่น่าจะเป็นไปในทิศไม่น่าจะออกมาแบบนี้ไม่น่าจะออกมาแบบนี้แล้วพอเราก็เห็นว่ามันไม่น่าจะออกมาแบบนี้ใช่ไหมเกมในสนามมันก็เริ่มรุนแรงนะฮะการปะทะมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆพอผู้ตัดสินคุมเกมไม่ได้มันก็จะมีเหตุการณ์บานปลายมันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างนะครับครับมันก็ต้องช่วยกันนะก็ฝากด้วยละกันนะครับการที่ฟุตบอลจะเติบโตคือต้องเติบโตทั้งหมดเราพูดคำนี้กันมาโดยตลอดถูกต้องครับผมมีความรู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี่ยผู้ตัดสินของประเทศไทยเนี่ยอาจจะผ่านการอบรมนะฮะครับไม่คือผมว่าสมัยเนี่ยมีการอบรมที่น่าจะเข้มข้นกว่าเดิมแต่ผมคิดอย่างนี้นะแต่ผู้ตัดสินเมื่อก่อนเนี่ยเขาตัดสินไม่ค่อยผิดพลาดนะครับยุคผมมันน้อยครั้งที่จะประท้วงกับผู้ตัดสินอาจจะเป็นเพราะว่ามันกดดันเพิ่มขึ้นบ้างมันก็เป็นไปได้เหมือนกันอาจจะเป็นมุมหนึ่งที่ว่าทุกคนเนี่ยเฝ้าจับตามองนะฮะอาชีพผู้ตัดสินกับผู้จัดการทีมฟุตบอลเนี่ยคล้ายกันแขวนอยู่บนเส้นได้นะฮะใครอย่านึกว่าแน่นะฮะอย่างเราก็เห็นอยู่ว่าหลายๆคนทำทีมฤดูกาลนี้ลุ้นแชมป์ฤดูกาลหน้าพอตกมาหน่อยพวกก็จะไล่ออกประมาณนี้ผู้ตัดสินตัดสินดีไปทั้งฤดูกาลเลย19นัดละพอถึงนัดที่20ปุ๊บตัดสินพลาดถูกแบนแย่นะครับเกิดขึ้นได้มันถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงกันอย่างจริงจังสักทีนะครับสำหรับวงการผู้ตัดสินของเราช่วยกันยกระดับกันขึ้นมานะครับพูดถึงเกมในลีกบ้างดีกว่าเตะกันสนุกนะพี่บีครับผมนะครับก็ต้องยอดเลยแชมป์เก่าก็เอาชนะทีมจอดพอต MTI FC ผมจะเรียกยังไงดีอาชาท่าเรือโอ้นี่ผมไม่อยากจะพูดถึง อยู่แล้วนะคือมันเป็นประเด็นมากเลยพี่บีคือผมเนี่ยครับอันนี้พูดในมุมของผมเนี่ยเป็นเด็กผมนี่คือใครพี่บีแหลมสิงห์นะครับผมไม่ใช่ซินไม่ใช่ซินนะไม่ใช่ซินบีคนเดียวบีหนองจอกไม่ใช่ผมอยู่ลำสามนะฮะอยู่กันมาตั้งแต่สมัยถนนตรงนั้นอะชื่อว่าถนนรัชดาภิเษกนั่นเปลี่ยนเป็นถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาทุกคนในย่านนั้นเนี่ยจะเป็นแฟนฟุตบอลของทีมท่าเรือนะฮะทุกวันนี้ตรงนั้นยันทั้งเส้นไปถึงถนนตกก่อนที่จะขึ้นสะพานกรุงเทพข้ามไปฝั่งธนจะเป็นแฟนของท่าเรือนะฮะทุกคนมีความสนิทสนมกันพอสมควรส่วนผม
รู้จักแฟนท่าเรืออยู่พอสมควรครับทุกคนตกกระจายมากกับฉายานี้อยู่ๆเฮ้ยสิงห์ท่าเรือผมเกิดมาผมโตมาดูฟุตบอลก็สิงห์ท่าเรือนะฮะทุกคนเรียกว่าสิงห์เจ้าท่าสิงห์ท่าเรือสิงห์เจ้าท่านะฮะก็คือในรุ่นนั้นโอ้โหมันสิงห์เจ้าท่าเจอกับลูกทับฟ้ามันเท่มากนะครับคือเข้าใจทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงครับแต่อย่าลืมนะฮะอย่างที่อังกฤษเนี่ยอย่างคาร์ดิฟเนี่ยอยู่ๆไปเปลี่ยนเนี่ยโอ้โหแฟนบอลต้านอย่างรุนแรงมากนะครับคือหลายคนเนี่ยบอกว่าได้การเทคโอเวอร์ครั้งนี้ของคุณแป้งอ่ะแล้วพูดตรงๆคุณแป้งบอกว่าใช้เงินส่วนตัวเขาบอกว่าให้พูดว่าสนับสนุนเข้าไปสนับสนุนเข้ามาสนับสนุนนะครับก็หลายๆคนก็คิดว่าท่าเรือรักแป้งมากไม่ใช่ตุ๊กแกนะไม่ใช่นะครับทุกคนเรียกท่าเรือรักแป้งมากนะครับก็บอกว่าแต่พอเห็นการเปลี่ยนโลโก้เนี่ยนี่กำลังจะพูดเรื่องในสนามแท้ๆนะนี่ก็เป็นเรื่องในสนามเหมือนกันใช่นะแฟนฟุตบอลก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็เอานะนะเอานะแต่ว่ามาดามแป้งเขาก็บอกแล้วว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นฤดูกาลหน้าเนี่ยอาจจะมีการให้แฟนบอลช่วยกันออกแบบโลโก้แล้วก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่คือม้าเนี่ยเป็นสัตว์เขาเรียกสัตว์นำโชคในชะตาของคุณแป้งเขานะฮะก็เลยเอาตรงนี้มาเอาเลิกเอาชัยก่อนเอาง่ายๆถ้าคิดในแง่ดีมองในแง่ดีคือม้าวิ่งเข้าวินเปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อเอาเลิกเอาชัยก่อนแล้วก็เดี๋ยวฤดูกาลถัดไปเนี่ยก็ค่อยว่ากันอีกทีเพราะว่านัดแรกเนี่ยต่อให้เปลี่ยนโลโก้หรือไม่เปลี่ยนโลโก้ครับ ไปเยือนบุรีรัมย์มาเสร็จทุกได้มีโอกาสเสร็จเยอะเลยแต่ว่าโดน 2-0 ว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคนะผมถือว่าโอเคนะครับก็มีการขู่กันก่อนเกมเล็กๆนะก่อนที่จะไปคุณเนวินก็บอกว่านี่นรกไทยลีกมีจริงนะไม่ใช่ว่าคือทำทีมชาติกับทำทีมสโมสรมันคนละฟิลกันนะเป็นการเตือนเตือนด้วยความหวังดีไปถึงเขาก็ถ่ายรูปคู่กันนะน่ารักเชียวคือพลาดหัวข่าวมันอาจจะโหดไปหน่อยแต่ว่าเตือนด้วยความหวังดีเตือนด้วยความหวังดีนะครับมาพอจบเกมปั๊บโดนไป 2-0 มาดามแป้งบอกก็ไม่นรกเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปเย็นที่ท่าเรือด้วยว่างนะครับก็นะเป็นความเคลื่อนไหวในฟุตบอลลีกอาชาท่าเรืออาจจะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในขณะที่ทีมหลายๆทีมก็ยังหนืดๆกันอยู่นะออกผลแบบผิวเฉียดกันซะเยอะหลายๆทีมก็ยัง BC นะที่คุณซีนเนี่ยให้กำลังใจอยู่เนี่ยนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งน่าจะมาจากฟุตบอลกำศึกหนักมั้ยใช่ทีมชาติก็เพิ่งจะกลับมาซ้อมกันได้ไม่กี่วันก่อนที่จะมาลงเล่นเกมแรกนะฮะแล้วก็สัปดาห์นี้เองก็มีเกมหนักเจอกับทีมจากญี่ปุ่นอยู่ในศึกโตโยต้าพรีเมียร์คัพนั่นเองก็ต้องถามว่าก่อนเข้ารายการคุณซีนบอกว่าการจัดวางในตำแหน่งเกมรุกของอดิศักดิ์ไกรสอนนะผมนี่เล่นอันนี้เยอะไงอดิศรไกรศักดิ์อดิศรจะเยอะอดิศรผมรักใช่อดิศรผมรักใช่ครับออกไปเล่นทางด้านข้างใช่นะฮะก็วันนั้นเนี่ย BC ลงเล่นในบ้านนะฮะแผนการเล่นก็อาจจะงงๆนิดนึงเพราะว่ากองหน้ามันหลายคนมีเยอะเกินไปปีแล้วขาดปีที่แล้วขาดปีนี้เยอะไปอีกปีนี้หลายคนปีนี้หลายคนเสร็จไม่ว่านะฮะคือเจเนี่ยเล่นหน้าต่ำอันนั้นโอเคแต่การจับอดิศักดิ์ไกรสอนไปยืนทางซ้ายซึ่งโดยธรรมชาติแล้วตัวเขาเป็นหน้าเป้าเนี่ยมันก็ดูจะหนืดๆไม่ค่อยจะมีส่วนร่วมกับเกมไปนิดนึงแล้วการประสานงานร่วมกับพีรพัฒน์โนชยาเนี่ยยังดูติดๆขัดๆทั้งที่เล่นทีมชาติด้วยกันแต่คนละตำแหน่งใช่นะฮะและอีกตำแหน่งหนึ่งที่ได้ดูนะก็คือพี่อ้นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคโดนจับไปยืนในระนาบเดียวกับตั้มธนบุญเกษารัตน์ซึ่งตัวเพลย์เมคเกอร์อย่างพี่อ้นเนี่ยลงไปยืนต่ำแบบนั้นเนี่ยเกมมันก็เลยเหมือนไม่ค่อยขึ้นหน้าเท่าไหร่ภาระหนักในการขับเคลื่อนเกมในแดนหน้าก็ตกไปอยู่กับเจ้าเจซึ่งก็ดูทรงแล้วก็ยังกรอบอ่ะคือกล้ำศึกหนักมาตลอดทั้งปีโอ้โหอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีเกมรับใช้ทีมชาติอีกนะครับก็โอ้โหในขณะที่ทางฝั่งของเมืองทองลุ้นแชมป์ฝั่งลุ้นแชมป์เนี่ยเมืองทองทีมเต็งแชมป์ในปีนี้เนี่ยก็ไปเยือนโคราชอย่างที่บอกว่าคนดูเยอะนะฮะแต่ว่าเกมเนี่ยค่อนข้างจะสูสีทีเดียวโคราชทำได้ดีนะจังหวะนั้นที่ได้ประตูชัยเนี่ยก็พอมาดูภาพช้าอีกทีภาพรีเพย์เนี่ยก็อาจจะล้ำหน้านิดๆแต่ว่าด้วยความที่จังหวะมันเร็วมากก็เลยถือว่ายกผลประโยชน์ไปให้ละกันให้กับผู้ตัดสินให้กับผู้ตัดสินไปแต่ว่าผู้ตัดสินเกมนั้นไม่ค่อยผิดพลาดมากก็ยังโอเคอยู่ครับคือจังหวะแบบเนี้ยไอ้ลูกล้ำไม่ล้ำเมื่อทีมก้ำกึ่งให้อภัยได้นะครับก็คอยติดตามดูครับทีมลุ้นแชมป์
ทีมที่ว่ากันว่าบี้กันทุกปีอ่ะก็คือบุรีรัมย์กับเมืองทองประเดิมสนามด้วยชัยชนะทั้งคู่นะฮะชลบุรีด้วยรองแชมป์กับชลบุรีก็ประเดิมด้วยชัยชนะนะฮะแชมป์ส่วนน้องใหม่ก็รวดนะฮะชนะแพ้ยังนะให้เวลาให้เวลาปรับตัวปรับจูนอีกนิดนึงนะฮะส่วนโปรแกรมในสัปดาห์นี้ฮะอย่างที่บอกว่าเก็บชัยชนะมาทั้งคู่แล้วก็ต้องมาสุดยอดเลยนะโคจรมาปะกันในสัปดาห์นี้ด้วยนะฮะเอากันเลยนะเอากันเลยนะฮะไม่รู้ใครช่างเป็นคนจัดโปรแกรมนะครับสำหรับศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกวันนี้นะครับมี4คู่ครับพี่บีนะครับ4คู่เนี่ย 18:00 นเตะคู่เดียวก็คือ TOTSC จะเจอกับ Army United ครับนะครับ 19:00 นมี2คู่ครับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดจะเจอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะฮะบุรีรัมย์นี่ไม่เคยแพ้ SCG เลยไม่เคยครับนะครับในขณะที่แบงคอกยูไนเต็ดจะเจอกับราชบุรีมิตรผล FC นะครับส่วน 20:00 นะครับพอต MTI แล้วกันเรียกง่ายเลยอาชาท่าเรือสุดยอดไปเลยนะฮะจะเปิดบ้านรับการเยือนของน้องใหม่นะฮะกับสระบุรี FC นั่นเองนะครับ 20:00 ทีมของนักแบนนะวันนี้นะฮะดูคู่ใหญ่พี่บีเป็นไงครับ SCG เมืองทองกับบุรีรัมย์ก็น่าจะจบลงด้วยการแบ่งคะแนนงั้นเลยเหรอผมยังเชื่อว่าศักยภาพตอนนี้จริงๆแล้วศักยภาพตอนนี้เนี่ยถ้ามองกันแล้วผมคิดว่าเมืองทองยังอาจจะชนะไม่ได้แต่มีอยู่จุดหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นได้นั่นก็คือการปรับจูนกันในทีมจุดนี้เองครับที่จะทำให้เมืองทองอาจจะมีครั้งแรกสักทีนะฮะแต่คิดว่าโอกาสที่ผลจะออกกลางมีสูงที่สุดครับแต่ผมว่านะถ้ามุมมองในมุมผมว่ามีผลแพ้ชนะเอาบุรีรัมย์ชนะเลยไม่ใช่ไม่ใช่มี คือมีผลแพ้ชนะแต่ใครจะชนะเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีแต่คู่นี้เนี่ยยิงกันเยอะแน่นอนเพราะว่าหน้าคมหน้าคมทั้งคู่นะฮะซานโต้กับมาเชน่าทางฝั่งบุรีรัมย์นะฮะเคตันซินวากับธีรศิลป์แดงดาโอ้นะฮะหน้าคมผมยาวหน้าคมนะฮะน่าติดตามชมทีเดียวนะครับส่วนทั้งฝั่งของยามาฮ่าลีกวันนะครับวันนี้มีโปรแกรมมาฝากกันด้วยนะครับมีเตะกัน5คู่นะครับ 18:00 นหมดเลยนะครับยาสูบศุลกากรนะครับเจอกับพิจิตร FC พัทยายูไนเต็ดจะเจอกับ PTT ระยองนะครับ Air Force Central FC นะครับเจอกับสุโขทัย FC แล้วก็ประจวบ FC พบกับสงขลายูไนเต็ดส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับก็คือบางกอก FC จะเจอกับอ่างทอง FC นั่นเองปีนี้ขอเชียร์บางกอกสักทีหนึ่งครับเพราะว่า2ปี 2ปีติดแล้วน่าสงสารเหลือเกินหักมาตลอดนะครับปีนี้จะให้กำลังใจนะครับคือเห็นใจแล้วอะนะครับไม่รู้จะพูดคำไหนนะฮะเป็นโปรแกรมฟุตบอลลีกที่จะเตะส่วน AS ลีกก็เตะกันทุกภาคทุกที่ทั่วประเทศนะฮะครับผมหาดูกันได้นะครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะครับส่วนเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับพี่บีสองตัวแทนจากไทยก็ลงเตะไปแล้วศึก FC Champions League รอบ Playoff รอบที่3นั่นเองครับผมเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการครับครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Spring Speak Soccer นะครับครับช่วงนี้ก็แน่นอนนะฮะเรื่องราวต่างๆในโลกฟุตบอลที่เกิดขึ้นมากมายนะฮะทั้งสถิติทั้งเรื่องราวน่ารู้ต่างๆเราก็จะเอามาเล่าสู่กันฟังใช่นะครับในช่วงนี้แหละครับหลังจากที่ช่วงแรกเนี่ยซัดบอลไทยกันเต็มเหนียวเลยนะครับช่วงนี้ก็ขอข้ามไปฝั่งสเปนกันบ้างครับนะครับฝั่งสเปนเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วนะครับลีโอเนลเมสซี่ฉลองการลงเล่นนัดที่300ในลาลิก้าของตัวเองด้วยการไปซัดแฮตทริกนะครับโอ้โหจะเกิดยิงอะไรขนาดนั้นเป็นการยิงประตูรวมที่269ประตู300นัดนะครับหายากมากแล้วไม่น่าเชื่อนะครับโลกนี้มันแปลกมันเป็นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี2003นะครับ2001นะฮะต้นๆนะฮะก็คือเป็นวันที่บาร์เซโลน่าเซ็นสัญญากับลีโอเนลเมสซี่พอดีเป็นวันเดียวกันเลยครับ13ปีที่แล้วก็เหมือนกันสุดยอดทีเดียวครับคนมันจะเป็นตำนานนะใช่ครับเด็กที่ถูกฉีดยาเร่งโตยิ่งกว่าใช้ปุ๋ยซุปเปอร์โมอีกนะฮะนะครับผมว่าฉีดให้มันโตอ่ะเด็กตัวเล็กอ่ะในเลือดนี่มีส่วนผสมของยูริกเยอะนะฮะกดยูริกนะฮะกดยูริกนี่ครับลีโอเนลเมสซี่นะครับทำสถิติยิงแฮตทริกมากที่สุดในสโมสรสเปนนะครับภาพเทียบเท่าสถิติของเทลโมซาร่านะครับอันนานตำนานนักเตะของแอตเลติโกแอตเลติกบินเบานะครับที่31ครั้งพร้อมกับทำลายสถิติแอสซิสต์ให้เพื่อนมากที่สุดด้วยเทลโมซาร่าเนี่ยตอนแรกเนี่ยไม่มีชื่อคือทุกคนไม่รู้จักลืมไปแล้วครับจนกระทั่งช่วงหลังเนี่ยปีหลังเนี่ยชื่อนี้คู่กับเลียเนลเมสซี่ตลอดอีก2ครั้งนะอีก1ครั้งนะ
นะฮะเดี๋ยวจะเท่าแล้วนะเกือบแล้วใช่นะฮะสุดท้ายเท่าแล้วเท่าแล้วเลยแล้วด้วยเลยไปแล้วนะครับคือต้องบอกว่าเมสซี่เนี่ยฤดูกาลนี้เนี่ยไม่เปร่งปร่างเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ค่อยๆมาเครื่องร้อนจนตอนนี้เนี่ยตามหลังคริสเตียโนโรนัลโดอยู่แค่2ประตูแล้วนะใช่ครับแล้วก็ก่อนแข่งประมาณสัก2วันวันวาเลนไทน์ครับนะครับลีโอเนลเมสซี่เนี่ยได้รับภาพที่เขาถูกถ่ายเนี่ยได้รับการเลือกให้เป็นภาพกีฬาแห่งปี2014ตัดสินกันช้ามากเลยนะ นะเป็นภาพที่ลีโอเนลเมสซี่เนี่ยมองไปที่ถ้วยโทรฟี่ฟีฟ่าเวิลด์คัพด้วยสายตาอันละห้อย อันละห้อยเลย แล้วถ้า2อันน่ะฮะ2อันก็2อันห้อยเออแล้วห้อยมากเลยเออนะโอ้มันสื่อมากเลยนะโอ้ภาพมันใช่เลยจากสายตาก็ถือว่าสมฐานะเลยอ่ะภาพเนี้ยพอเห็นปุ๊บโมโหซัดแฮตทริกเลยบอกว่านั้นเขาเล่นดีนะครับเล่นกับเจอกับเลบันเต้เปิดบ้านรับการมาเยือนของเลบันเต้ตอนแรกเนี่ยผมก็นั่งดูตั้งแต่ต้นเกมนะเออ20ก็ยังพอไหวนะฮะถึงแม้ว่ารูปเกมวันนั้นเนี่ยเลบันเต้เนี่ยต้องบอกว่าสมฉายาค้างคาวน้อยจริงๆไม่มีอะไรเลยค้างคาวน้อยกอยใจมากกว่านั้นโอ้โหทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลี้ยงขึ้นไปยังโดนแย่งเอาดื้อๆนะฮะแล้วต้องบอกว่าบาร์เซโลนาเล่นแบบโอ้โหพอ3-0ก็ผมเปลี่ยนช่องเลยดูอย่างอื่นครับสู้ไม่ได้เลยครับผมสู้ไม่ได้เลยคราวนี้พอดูจากรูปเกมคือผมดูหลายนัดพอเกมเนี่ยทีมระดับเลวันเต้ทีมพวกเนี้ยเจอกับทีมใหญ่อย่างบาร์เซโลนาเจอกับทีมใหญ่อย่างเรอัลมาดริดก็เลยเกิดคำถามขึ้นในใจว่าเอแล้วฟุตบอลมันจะไปสนุกอะไรถ้ามันเป็นแบบเนี้ยนึกออกไหมฮะผมก็นึกถึงลีกสกอตแลนด์ขึ้นมาครับเออพี่บีลองนึกดูมันเกิดอะไรขึ้นกับโลกฟุตบอลคือว่าถ้าเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วจริงๆอ่ะบาเยิร์นมิวนิกนะฮะซัดฮัมบูร์กไป 8-0 นะครับมันมีถ้าอย่างนี้เนี่ยขอ3ประเด็นนี้เลยนะประเด็นแรกก็คือลาลิก้าสเปนก่อนลาลิก้าสเปนลาลิก้าสเปนเนี่ยในยุค2000ยังมีหลายๆทีมครับที่ให้ความตื่นเต้นแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่หยุดการดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับคือจะใช้ช่วงที่พรีเมียร์ลีกเตะเนี่ยไปสังสรรค์เฮฮากับเพื่อนครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะมาดูบอลลาลิก้าสเปนเพราะเมื่อก่อนเนี่ยลาลิก้าสเปนเนี่ยเริ่มเตะก็นู่นตีสองครับเที่ยงคืนตีสองนะครับตอนนั้นเนี่ยมีเดปอร์ติโบลาโคลุญญามีบาเลนเซียครับมีเรอัลเบติสมีเซลตาบิโก้ด้วยโอ้โหแข็งหมดเลยที่พูดมาแล้วอาราเบสด้วยอาราเบสที่เป็นทีมที่เถียงเลยนะครับโอ้ที่เถียงเลยเจอทีมใหญ่เถียงหมดแล้วก็จนเข้าไปถึงรอบชิงยูฟ่าครับแต่หลังจากนั้นประมาณสักกลางๆยุคมิเลเนียมนะฮะ2000ที่เดลมาดริดเริ่มเป็นกาลาติกอสนั่นแหละฮะก็ปรากฏว่าโอ้โหอะไรนะซีดานเบ็คแฮมแฮมโรนัลโดเดลิมานะฮะโรเบโตคาร์ลอสโรเบโตคาร์ลอสนั่นครับเป็นชุดที่ซื้อเข้ามาแล้วไม่ได้แชมป์อะไรเลยนะฮะแต่ว่ากาลาติกอสนะกาลาติกอสนะฮะก็ลาลิก้าสเปนเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มไม่สนุกทำให้ผมเนี่ยติดตามน้อยลงส่วนบอลสกอตนะครับก็อันนี้เห็นได้ชัดเลยแล้วก็ผมเคยบรรยายบอลสกอตแลนด์ด้วยนะครับปรากฏว่าเคยบรรยายบิ๊กแมตช์เลยครับดันเฟิร์มลิมเจอกับคุณแม่แสนดีมาเธอร์เวลโอ้ปวดหัวที่สุดเลยเสมอ 2-2 แล้วรายชื่อ11ตัวจริงไม่มีมาให้ครับโอ้แล้วทั้งอินเทอร์เน็ตเสียมันสิครับโอ้จ้องกันมันเลยแล้วเล่นกันคือรู้จักเทอร์รี่บูชเชอร์ซึ่งเป็นโค้ชเนี่ยนะแล้วเป็นโค้ชด้วยไม่ได้เล่นด้วยเป็นโค้ชภาคโค้ชเลยวันนั้นแล้วก็ปรากฏว่ามันเห็นชัดเลยว่าเซลติกกับเรนเจอร์เมื่อก่อนยุคก่อนเนี่ยมีอาบดีนมีนะมีอาบดีนยังมียุคหลังๆมาผมยังทันมีฮาร์ดขึ้นมาเถียงมีดันดีใช่มีดันดีเถียงเล็กๆใช่ครับแล้วพอตอนหลังพวกนี้ไม่เถียงละไม่เถียงก็ไปตามสภาพใช่แล้วยิ่งหนักเลยก็คือว่าเรนเจอร์เนี่ยประสบปัญหาในเรื่องของการเงินถูกปรับตกไปอยู่ดิวิชั่น3เซลติกสบายเลยเหลือทีมเดียวเลยใช่ครับก็คือเป็นหนึ่งเดียวไปเลยคือเตะเพื่อแย่งรองแชมป์กันแล้วก็มาตรฐานของเซลติกตกลงด้วยก็แย่ไปใหญ่อย่างนั้นใช่ครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือพอเมื่อกี้นี่พูดถึง2อันนี้แล้วแล้วก็บาเยิร์นกับฮัมบูร์กบาเยิร์นกับฮัมบูร์กครับอย่างที่บอกว่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่พูดถึงเฟลิกซ์มากัดนะจอมขมังเวทนะครับนะครับจับซุปเปอร์แมนโดนท่าไปถึงไม่มีแล้วครับฮัมบูร์กกลายเป็นทีมปลายแถวให้บาเยิร์นมิวนิกไล่ย่ำในศึกสิงห์เหนือเสือใต้ซึ่งมันคลาสสิกมากที่เยอรมันเมื่อก่อนนี้สมัยเด็กๆผมจำได้พอถ้ามีขึ้นมาว่าใน
เกมนี้เนี่ยสิงห์เหนือปะทะเสือใต้นี่ต้องรอดูนะบันโดนมากต้องรอดูเพราะบอลเยอรมันมาไม่ดึกมากใช่ครับแล้วก็ดูสภาพอย่างทุกวันนี้ฮะคือตอนนั้นใน 7-0 เนี่ยเหลืออายุ20นาทีผมนึกว่ามี10หรือเปล่ามาเยอร์ก็โหดร้ายเหลือเกินไม่เลิกยิงสักทีใช่นะฮะก็นี่แหละมันเริ่มมีทีมที่ฉีกออกไปถ้าย้อนกลับไปเนี่ยคือพอพี่บีเล่ามาขนาดเนี้ยผมก็เลยนึกอยากจะถามนะว่าเสน่ห์ของฟุตบอลเนี่ยมันจะต่อจากนี้ไปถึงอนาคตเนี่ยคือมันก็จะมีแต่ทีมใหญ่ที่ทุ่มซื้อนักเตะได้เอานักเตะดีๆไว้กับทีมหมดในขณะที่ทีมเล็กๆก็ต้องตามมีตามเกิดไปแล้วเสน่ห์ของฟุตบอลเสน่ห์ของความมันในการแย่งแชมป์ในการลุ้นนู่นนี่นั่นต่างๆมันจะหายไปไหมผมว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่เริ่มมีกฎการตีกรอบในเรื่องของการใช้เงินไม่งั้นเนี่ยมันจะแย่นะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยนักฟุตบอลอาจจะเรื่องของเงินเนี่ยอาจจะไม่ได้มโหฬารขนาดนี้อย่างอิตาลีเนี่ยก็ทุ่มเงินซื้อเข้าไปจริงนะครับแต่ว่าทีมที่เป็นทีมที่เล่นดีคือ AC มิลานข้อนึงที่ยังอยู่ในนั้นได้ฟุตบอลมันดูใกล้เคียงกันก็เพราะว่าเขาตีกรอบผู้เล่นต่างชาติได้แค่3ท่านซื้อไปได้แค่3คนแต่มิลานนี่กดกุลิตรายการแวนบาสเทน3ทหารเสือนะใช่นะฮะ3ทหารเสือแล้วก็นาโปลีนี่กาเรกาอันโตนิโอกาเรกาดิเอโกมาราโดน่าเห็นไหมครับก็ส่วนยูเว่เนี่ยก็มีมิเชลคาร์ตินี่ลองคิดดูแล้วกันนะครับซาบิกดิโบเนียคือก็ที่เหลือคือจะต้องคัดขึ้นมาจากเยาวชนมันไม่ห่างเพราะว่าแต่ละทีมก็จะมีพวกหัวกะทิอยู่อย่างนี้ใช่ครับไม่ใช่ว่าไปรวมกัน2ทีมอย่างลาลิก้าสเปนอย่างเงี้ยหรือไม่ก็คือถ้ากระจายเอาพวกนี้ไปอยู่ในทีมต่างๆนะก็ได้ครบทุกทีมแหละทีมตัว2ตัวครับก็ดูอย่างชัดดูแมนเชสเตอร์กับเชลซีแล้วกันลองใช้ตัวผู้เล่นในประเทศแล้วก็ตีกรอบ3คนตายครับรับรองนะแต่พรีเมียร์ลีกก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่นะพรีเมียร์ลีกเล่นก็ยังมันอยู่พรีเมียร์ลีกนี่เป็นโรคติดต่อกันทุก4ปีมีครั้งคือหลังจากปีฟุตบอลโลกก็จะเป็นอย่างเงี้ยจะเล่นเหมือนคนป่วยคะแนนจะไม่หนีกันทั้งๆที่ก็ไม่ได้ค่อยไปเล่นกับเขานะใช่เล่นแป๊บเดียวก็กลับเตะเพื่อสุขภาพพี่บีมองว่ามันจะยังไงอนาคตผมว่าถ้าไม่มีการตีกรอบจำนวนเงินแบบนี้เนี่ยมันจะไม่มันแน่ครับคือส่วนหนึ่งก็มาจากการทุ่มเงินซื้อนักฟุตบอลนะครับอย่างสเปนเนี่ยมันชัดอยู่แล้วว่าเป็น2ทีมนี้นะฮะเขาถึงได้พยายามทำทุกอย่างที่บาร์ซ่าอย่าแยกไปนะถ้าแยกไปมันจะเป็นเหมือนลีกสกอตก็เหลือเหมือนที่ลีกสกอตเหลือเซลติกทีมเดียวอันนี้เหลือมาดริดทีมเดียวก็แย่เหมือนกันแล้วดูบอลอิตาลีครับผลจากการล้มบอลแฟนบอลทำร้ายกันเริ่มไม่เข้าสนามเหลือยูเว่ทีมเดียวแล้วนะเริ่มจะเหลือยูเว่ทีมเดียวที่แบบพอแล้วแบบแข็งแกร่งใช่เพราะท่านได้นั่งดูจริงๆนะฮะคือสกอร์บอลอิตาลีเนี่ยอาจจะไม่ขาดแต่ว่าลูกเกมถ้าได้นั่งดูจริงๆเนี่ยไม่ไหวนะใช่ครับมันคล้ายๆกับเมื่อก่อนเนี่ยแหละครับที่ทำไมถึงมีทีมที่โดดเด่นขึ้นมาอาร์เซนอลไร้พ่ายตลอดทั้งฤดูกาลเป็นอินวินซิเบิลมาจากทีมที่เล่นขาดลอยในเกมแต่ไม่ได้ขาดลอยในเรื่องของสกอร์ครับเอซีมิลานก็เหมือนกันไม่ได้ขาดลอยมากสกอร์แต่เกมขาดนะครับเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้มันยิงเป็นพุกันเลยนะครับก็ต้องฟุตซอลเลยบางคู่ยิงเยอะกว่าฟุตซอลอีกใช่ครับแล้วประเด็นก็คืออย่างนึงก็คือนักฟุตบอลในยุคใหม่เนี่ยไม่เก่งพอครับผมขอใช้คำนี้เลยว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากความเป็นอัจฉริยะนะครับแต่ว่ามาจากเขาเรียกว่าหนึ่งเลยนะก็คือก็แรงโปรโมทด้วยอะไรต่างๆด้วยผมจะเก่งเกินความเป็นจริงไปนะฮะก็คือซูเปอร์สตาร์ยุคหน้าเนี่ยผมก็ยังมองหาอยู่นะว่าใครจะมาแทนสุดท้ายก็ใครจะมาแทนเมสซี่โดนะฮะจะเป็นเนม่าหรือเปล่าเราก็ถ้าใครที่เคยดูบราซิลมาคงจะมีคำตอบเดียวกับผมนั่นก็คือคำถามในใจว่ามันใช่หรือเปล่าใช่ไหมนะฮะใช่ครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะว่าเขาจะแก้ปัญหากันยังไงเพราะว่าอย่างล่าสุดในลีกฟุตบอลบูนเดสลีก้าเองก็มีการขึ้นป้ายประท้วงของบรรดาแฟนบอลแล้วว่าอย่าเอาโมเดลเรื่องเงินเรื่องการทุ่มซื้อนักเตะมาใช้ในศึกบูนเดสลีก้าเยอรมันใช่นะฮะแต่ว่าที่สุดแล้วนะฮะบาเยิร์นก็ตามไล่สอยถูกครับดาวรุ่งของทุกทีมมาไว้ในทีมตัวเองนะฮะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังในรายการครับว่าความฝันของเด็กในเยอรมัน 90% ที่เป็นนักบอลอยากอยู่บาเยิร์นมิวนิกก่อนนั่นน่ะสิ นะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะฮะเพราะว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะฟุตบอลมันจะขาดเสน่ห์คือมันความตื่นเต้นภายในเกมมันจะหายไปอย่างยกตัวอย่างที่เห็นชัดๆเลยที่ผมได้ดูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือบาร์เซโลน่ากับเลวานเต้คู่กันไม่ได้เลยนะฮะ 5-0 นี่ยังน้อยไปนะครับ
ครับนี่นะอย่างที่บอกว่ามันขาดเสน่ห์แล้วก็เป็นสิ่งที่พูดกันมาก็คือฟุตบอลโลกในแต่ละครั้งที่ผ่านๆมาทุกทีมจะมีสไตล์การเล่นรูปแบบการเล่นที่แตกต่างแต่ยุคปัจจุบันเล่นเหมือนกันหมด มันทำให้ฟุตบอลเหมือนกันหมดเกือบทุกเกมเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาครับแม้ว่าฟุตบอลจะเป็นกีฬาระดับเอกของโลกแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปมีปัญหาก็ไม่แน่นะนะฮะก็ต้องดูกันต่อไปเพราะว่า FIFA เองอย่างที่พี่บีบอกก็มีกฎเขาเรียกอะไรนะ Financial Fair Play ครับเริ่มก็มาขับใช้กันอย่างจริงจังแล้วครับพี่โดนไปก็มี PSG กับManchester City นั่นเองบาซ่าก็ถูกห้ามซื้อตัวนี้ใช่อันนั้นไปฉกเด็กเขาไม่เกี่ยวกับ Financial นะฮะเออนะครับก็ติดตามกันต่อไปแล้วกันเอามาพูดเอามาเล่าให้ฟังกันเฉยๆนะว่าคือฟุตบอลที่เราเคยดูกับฟุตบอลสมัยปัจจุบันที่ถ้าเรานั่งดูนั่งวิเคราะห์กันจริงๆแล้วเนี่ยมันดูมันไม่ใช่อ่ะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่กีฬาที่ตื่นเต้นตลอด90นาทีอ่ะใช่มันห่างกันเกินนะครับมันเริ่มจะไม่ใช่ทุกอย่างแม้กระทั่งการมอบรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมบางทีมก็ไม่ใช่ละนะครับกลายเป็นธุรกิจไปหมดก็ติดตามกันต่อไปแล้วกันเดี๋ยวครับผมมันคือแน่นอนแหละว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างที่เคยบอกว่ามันจะเป็นวงรอบของมันนะมันเคยตกยุคครับในยุค90ที่จบฟุตบอลโลกที่อิตาลีแต่ว่ามันใช้เวลาไม่นานมันกลับมาคลาสสิกอีกครั้งเพราะว่าการถือกำเนิดเกิดขึ้นมาของซินีดีนซีดานโรนัลโดเดลิม่านะครับในยุคนั้นแล้วก็หวังว่าจะมีซุปเปอร์สตาร์เกิดขึ้นเพื่อมาดึงวงการกลับมาอีกครั้งนึงนะครับก็เป็นวงรอบทุกสิ่งทุกอย่างมีเวลาของมันอยู่แล้วครับผมนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับเดี๋ยวไปพักสักครู่ไหมช่วงหน้ามีโปรแกรมฟุตบอลยุโรปนะครับอย่างที่บอกว่ากลับมาตะบี้ตะมันเตะกันเหมือนเดิมแล้วนะครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ครับครับช่วงสุดท้ายของรายการ Spring Speak Soccer นะครับแน่นอนว่ามีลีกโปรแกรมลีกฟุตบอลยุโรปครับผมดังๆ4ลีกมาฝากเหมือนเช่นเคยไปเริ่มกันที่ลีกที่ดังที่สุดเลยดีกว่าอิตาลีนะอดีตคนเคยดังกันโชเซเรอิตาลีวันนี้นะครับเตะกันน่ารักน่าลุ้นทีเดียวครับคู่เดียวคู่เดียวเท่านั้นครับโอ้โหนี่เดี๋ยวนี้เขาเตะกันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์กระจายกันออกไปคือแฟนๆรอดูเยอะไงเดี๋ยวถ้ามาเตะซ้ำกันมากๆเนี่ยแฟนจะดูไม่ครบทุกคู่ส่วนแบ่งถ่ายทอดสดเพราะมันแย่ครับคนไม่เข้าไปดูบอลใช่ดูแบบคือสนามโล่งกว่าไทยลีกอีกตอนเนี้ยบอลอิตาลีคือความปลอดภัยไม่มีด้วยเข้าไปดูโอ้โหใครคือความฝันของผมเนี่ยอยากเข้าไปดูดาร์บี้แมตช์กรุงโรมนะฮะโรม่ากับลาซิโอปรากฏว่ามีคดีความแทงกันทุกทีเลยก็เลยหวาดเสียวนะฮะก็ไปดูในทีวีเอาแล้วกันนะครับวันนี้มีคู่เดียวพี่บีนะครับซามโดเรียจะเจอกับเจนัวนะครับดึกด้วย 2:45 ใครเจอกันล่ะซามโดเรียเจอกับเจนัวแต่คู่นี้นะครับครับเขาอยู่เมืองเดียวกันเป็นดาร์บี้แมตช์นะครับซามโดเรียกับเจนัวเมื่อก่อนนี้เมื่อปียุค90เนี่ยซามโดเรียเป็นถึงแชมป์อิตาลีลาซามบูเชอร์คิอาตี้นะครับฉายาของเขานะครับแล้วก็เจนัวลาซามจะใส่สีน้ำเงินนะครับส่วนเจนัวเนี่ยจะใส่ชุดสีเทาแดงซึ่งเสื้อไม่ค่อยมีแบบนี้ตอนหลังมีเลตเช่ทีมปรากฏว่าทางฝั่งนั้นเขามีพวกอิตาลีเก่งส่วนฝั่งทางนี้เขาจะมีพวกบราซิลเก่งมาเสริมบังโก้ครับโหดังมากครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยต้องจ้างให้ดูครับ เป็นดับบี้แมตช์ครับเป็นเมื่อก่อนน่าติดตามครับตอนนี้ก็น่าติดตามนะลองดูนะ4:45ส่วนทางฝั่งบุนเดสลีกาเยอรมันวันนี้เตะ6คู่นะครับเริ่มกันที่3ทุ่มครึ่งเลยนะครับอัลบวกจะเจอกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับมายจะเจอกับไอทรัคแฟรงเฟิร์ตไฟบวกเจอกับฮอฟเฟนไฮม์นะครับแล้วก็พาเดอร์บอนเจอกับบาเยิร์นมิวนิกโอ้โหกี่ลูกดิก็นั่นน่ะสิชาวเก้จะเจอกับแวเดอร์เบรเมนนะครับแล้วก็เที่ยงคืนครึ่งคู่สุดท้ายนะครับโคโลนจะเจอกับฮันโนเวอร์ครับมีบิ๊กแมตช์อยู่พี่ดีก็คู่เลเวอร์ป่ะชาวเก้เลเวอร์นี่โดนมา5ลูกนะฮะแล้วก็คู่ชาวเก้ยังถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์นะยังถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์อยู่นะชาวเก้กับเบรเมนนะก็ยังชื่อยังนี่อยู่ยังพอทนนะฮะติดตามมาไม่ดึกด้วย3ทุ่มครึ่งใช่ฮะทีมอย่างราชันสีน้ำเงินผู้อับเฉาครับถ้าเปรียบเทียบได้ก็เหมือนกับลิเวอร์พูลเนื่องจากพอเปลี่ยนชื่อในลีกตัวเองครับมาเป็นอีกชื่อหนึ่งไม่ได้แชมป์เลยนะครับหูชาวเก้นี่เฉียดแล้วเฉียดอีกแม้กระทั่งถูกตีเสมอในนาทีสุดท้ายไม่ได้แชมป์ก็เคยเกิดขึ้น
น่าสงสารมากแล้วทีมที่ทำเขาไม่ใช่ใครแล้วครับครับบาเยิร์นมิวนิกเก่าเกมนี้ชนะครับทำไปหมดทุกทีมเบรเมนไม่ค่อยไหวใช่ครับเกมนี้น่าจะชนะนี่ถ้าจะแย่ครับน่าจะบินลงไปทักลีก้าสองสักปีสองปีนะต้องให้กลับมาใหม่แต่ต้องแฟนบ้านเราเยอะนะแฟนเบรเมนก็ช่วงเนี่ยรุ่นผมเนี่ยแหละพอโตมาช่วงเบรเมนชาเก้อะไรพวกนี้โอ้หรือว่าเล็กใช่ไหมไม่ใช่แล้วไม่ใช่รุ่นที่รุ่นไหนก็ไม่รู้โอ้หรือว่าเล็กในประตูนะครับมาร์เฟดบวกสมุลเลอร์ส่วนพาเดบอลกับบาเยิร์นมิวนิกก็ไม่น่ามีปัญหานะใช่ครับส่วนลาลิก้าสเปนนะครับวันนี้มีเตะ4คู่นะครับบาร์เซโลนาจะเจอกับมาลาก้า4ทุ่มนะครับเที่ยงคืนคอร์โดบาเจอกับบาเลนเซียนะครับส่วนตี2แอตเลติโกมาดริดจะเจอกับอัลเมเรียนะครับแล้วก็ตี4นะครับเดปอร์ติโบลาคอรุญญาจะเจอกับเซลตาบีโก ส่วนพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันนี้มีเตะกระหน่ำเลย7คู่นะครับครับ4ทุ่มเนี่ยมี6คู่แอสตันวิลล่าจะเจอกับสโต๊กซิตี้นะครับเชลซีเจอกับเบอร์ลี่นะครับคริสตัลพาเลซจะพบกับปืนใหญ่อาร์เซนอลฮันซิตี้เจอกับควีนส์พาร์คเรนเจอร์สนะครับแล้วก็ซันเดอร์แลนด์เจอกับเวสต์บรอมวิชอัลเบียนแล้วก็สวอนซีนะครับจะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนคู่สุดท้ายนะครับเที่ยงคืนครึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับก็เชลซีน่าจะชนะไปก่อนเลยนะฮะชนะไปก่อนแล้วก็ขู่ทางแมนเชสเตอร์ไว้ครับนะครับเพราะแมนเชสเตอร์เนี่ยเล่นช้ากว่าเสียเปรียบมากนะครับเสียเปรียบครับนี่เปรียบอ่ะไม่ใช่ว่าได้เปรียบเล่นช้ากว่าก็รอดูเสียเปรียบครับเพราะว่าคะแนนตามเยอะเหลือเกินเบอร์ลี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะก็แดนนี่อิงนะฮะโอ้โหเป็นเนื้อหอมมากเลยนะกองหน้าอยู่แค่อันดับ19เองใช่ปีนี้รู้สึกว่าจะปั้นกองหน้าอังกฤษกันนะครับพวกที่อยู่ในใช่นะครับพวกที่อยู่ในเกือบสาธารณรัฐจักรครับแดนนี่อิงแฮร์รี่เคนก็นี่ฟุตบอลอังกฤษวันนี้แมนยูต้องไปเยือนสวอนซีนะครับต้องครับก็ถามว่ายากไหมมันก็ไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่ไม่ได้ยากครับแมตช์นี้เนี่ยชาวเกาหลีจะได้ดูนะครับแต่ว่าจะไม่ได้เห็นฟอร์มคือไม่ได้ยากมากเท่าไหร่แต่ว่าแมนยูยุคนี้นะฮะเดาใจลำบากมากนะครับแต่ขนาดยุคเดวิดมอยไปซัดต้อง 4-1 จะให้ดีก็เชียร์เฉยๆนะครับดูให้มันอย่าไปตามมันแย่ครับเหนื่อยครับเหนื่อยจริงๆนะครับเออนะครับก็จะได้รู้กันแล้วว่าคืนนี้เชลซีจะทำแต้มหนีห่างออกไปหรือว่าแมนซิตี้นะครับจะทำแต้มไล่จี้ออกมาไม่มีคู่19-45ไม่มีสบายครับแม่ดูบอลไทยไงใช่ไงก็ได้ดูบอลไทยสบายๆเพราะว่าโปรแกรมเนี้ยเขาหลีกให้เมืองทองกับบุรีรัมย์อ๋อนี่เลยนี่คือโปรแกรมถ่ายทอดสดทั่วโลกเนี่ยต้องหลีกให้คู่นี้เลยนึกเอาเนื่องกับเมื่อกี้ผมก็นึกว่ามีข้อมูลประโถนะครับ19นาฬิกาไงลองมาเตะ 19:45 ในครึ่งแรกไม่มีใครดูเลยนะเลยติ๊กตกเลยโอ้โหหัวดิ่งเลยนะนะครับก็ติดตามกันได้นะครับวันนี้มีฟุตบอลมากมายน่าดูทั้งนั้นนะครับใช่ครับก็ตั้งแต่ช่วงเย็นๆไปเลยนะครับจนถึงช่วงถึงดึกเลย 22:45 พลาดไม่ได้ครับบูเชอร์คิอาตี้ของผมครับจะเจอกับเจนัวเอาจริงนะดูแน่ครับดูแน่ผมดูเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังได้อย่าลืมล่ะเดี๋ยวผมจะได้นอนก่อนเพราะว่าผมดูก็ต้องลากไปคู่แมนซิตี้อยู่แล้วนะครับก็ติดตามกันได้นะครับฟุตบอลไทยก็เดินทางออกจากบ้านนะครับช่วงนี้ยังมีเวลาไปชมไปเชียร์กันที่สนามให้กำลังใจทุกวันที่เล่นกันสนุกจริงๆมันมากแล้วก็จะมีอะไรเกิดขึ้นตรงกลางสนามก็ปล่อยให้มันไปเป็นตามแต่เรื่องของมันนะฮะเราดูฟุตบอลให้สนุกดีกว่าสุดต้องนะครับส่วนฟุตบอลลีกยุโรปต่างๆที่ท่านชื่นชอบก็ติดตามชมการถ่ายทอดสดเอาละกันครับครับผมนะครับวันนี้เวลาของเราสองคนหมดแล้วนะครับก็คงต้องล่ำลากันไปก่อนนะครับสำหรับรายการ Spring Speak Soccer ครับเพราะเรื่องของฟุตบอลคุยกันไม่มีวันจบครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ